กาแฟครับนายเออแต่ว่าจริงๆนายกลับมาทำงานนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามานั่งจ้องของเก่าอยู่แบบนี้ผมว่ามันดูแปลกๆนะครับนายจะหาอะไรล่ะครับฉันกำลังหาร่องรอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าของมันพูดไม่ได้แล้วมันจะตอบนายได้ยังไงล่ะครับแกรู้จักคำว่าพยานวัตถุไหมสิ่งของถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ว่าร่องรอยทุกอย่างที่อยู่กับมันเนี่ยสามารถบอกเรื่องราวที่ผ่านมาได้ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ให้ดีเราอาจจะได้คำตอบที่เราอยากจะรูครับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะได้มาฟังกันว่าผู้ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นมีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างไรบ้างวันนี้อยู่กับผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแคนดิเดตสำคัญทั้งสองพรรคเลยนะครับผมขอแนะนำเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเทิดธรรมคนใหม่ครับพันตรีดนัยอลงกรสกุลครับนี่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงคนหนึ่งทีเดียวนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าพรรคไทยธำรงนะครับเพิ่งขึ้นมารับตำแหน่งได้ไม่นานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพลโทอัคราไทยวัฒน์บดินทร์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับหายไปตั้งนานไม่คิดถึงท่านนายบ้างเหรอครับเฮ้ย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 เก่งนักเหรอเก่งนักใช่ไหมเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเฮ้ยตำรวจที่มาไปดิไอ้ดูฟังนโยบายในหลายๆด้านไปแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นนโยบายที่อาจจะตรงใจกับหลายคนที่กำลังฟังแล้วก็ติดตามรายการของเราอยู่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยกำลังรอฟังอยู่ก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะฮะว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยนะฮะมีนโยบายมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเราเริ่มต้นจากท่านนายก่อนก็แล้วกันนะฮะอ๋อสำหรับปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยผมให้ความสนใจมาตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกพรรคแล้วล่ะครับครับผมว่าการแก้ไขเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องเป็นการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับให้เขามีรายได้เพียงพอครับไม่ต้องไปหารายได้พิเศษในทางที่ผิดๆครับบวกกับการควบคุมเศรษฐกิจเป็นนโยบายเลยนะครับครับแล้วก็การใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันผมว่าปัญหาคอร์รัปชันก็น่าจะหมดไปครับมองว่าถ้าทำแบบนี้แก้ไขปัญหาได้แน่ครับผมก็อาจจะตรงใจกับท่านที่ฟังอยู่ก็ได้นะฮะครับท่านอัคราล่ะฮะคิดยังไงเรื่องนี้ก่อนอื่นนะครับเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันฝังรากลึกเข้าไปในบ้านเมืองของเรานานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอุปถัมภ์หรือการขอความช่วยเหลือ
หรือการอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันนำไปสู่การให้สินน้ำใจแล้วก็สินบนครับแต่ปัญหานี้นะครับผมว่ามันอยู่กับสำนึกของคนคนทุกคนที่มีจิตสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยทำผิดไม่ต้องให้ใครบอกหรอกครับใจเราเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำผิดครับไม่มีใครเห็นเทวดาก็เห็นครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะนำเสนอคือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ศาสนาให้กับคนรุ่นใหม่ครับแม่ดูเป็นการแก้ปัญหาแบบประนีประนอมนะครับอย่างนี้โจรผู้ร้ายคงได้ใจคอร์รัปชันกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนั่นเป็นแค่นโยบายป้องกันครับนโยบายแก้ไขของผมนี่คือเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นคดีคอร์รัปชันทุกคดีเนี่ยนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาไล่ไปเลยครับตั้งแต่หัวขบวนอันนี้คือทั่วๆไปใช่ไหมหมายถึงคดีทั่วไปยันท้ายขบวนเลยครับยันท้ายขบวนแล้วก็หน่วยงานคือ ACSI เนี่ยที่ตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจตรวจสอบแล้วก็มีบทลงโทษให้มากกว่านี้ครับของเดิมนี่คิดว่าเบาไปเบาไปครับผมว่ามันมากเกินไปครับท่านยังไงฮะมันมากยังไงลองแลกเปลี่ยนกันเลยก็ได้นะฮะใช่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคุณจะไปกลัวทำไมล่ะครับว่าเขามีอำนาจมากหรือมีอำนาจน้อยอ๋อเดี๋ยวหรือว่าท่านนายเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยอะไรบางอย่างให้คนอื่นเขารู้ครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือผมเชื่อว่าทั้งสองพรรคเนี่ยก็คงมีนโยบายเรื่องปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอยากให้หมดไปเหมือนกันนั่นแหละถูกต้องครับอาจจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันบ้างถูกต้องครับผมเชื่อว่าครับคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแก่เงินนะคุณยังมีคนไทยอีกมากนะคุณที่หวงแหนสมบัติของแผ่นดินเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศเขาครับท่านนายมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันไม่มีครับแต่ผมมีครับผมมีอีกอย่างนึงครับยังไงฮะคือผมเชื่อว่ามันมีบาปบุญคุณโทษจริงคนเป็นที่เขาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรกับคนตายซึ่งเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมาพูดได้เนี่ยครับเขาสาปแช่งคนเอารัดเอาเปรียบทุกวันครับท่านเชื่ออย่างนั้นใช่ครับท่านผู้ชมครับคนพวกนี้นี่ไม่มีวันที่จะเจริญต่อไปได้ครับสักวันหนึ่งเวรกรรมจะต้องตามทันเฮ้ยเอาละเว้ยไอ้เดนไนโกงจนไม่รู้จะโกงยังไงโดนด่าจังๆหน้ามันเถียงไม่ออกเลยสิแหมถึงเขาจะโกงเขาก็ช่วยคนจนนะแกก็เพราะมีคนคิดแบบนี้แหละประเทศชาติถึงไม่เจริญไอ้พวกหนักแผ่นดินไม่รู้จะเกิดมาเป็นเห็บหมัดประเทศชาติไปทำไมก็ต้องดูกันต่อไปแหละอย่าให้เหมือนคนก่อนนะมาใหม่ๆก็ดีนะพอได้เป็นนายกอ่ะโกงซะลืมชาติเลยสาธุไอ้พวกเนี้ยน่าจะเอาไปลงนรกให้หมดเลยปิ้งไปกันให้หมดประเทศเลยคุณท่านนี่เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับนายท่านนายเงี้ยหน้าหงายไปเลยแหละครับโอ้โหใหญ่ที่สะใจจริงๆนี่จะว่าก็ว่านะครับใหญ่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยคุณท่านจะต้องชนะการเลือกตั้งแน่นอนเลยครับนายนี่เพิ่งชะล่าใจไปเลยนะยังมีหลายขั้นตอนให้กว่าจะถึงจุดนั้นใหญ่นายครับใหญ่ขอโทษใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับนายใหญ่ช่วยไม่ต้องฉันทำเองหีบ
ฟังเลยเหรอครับนายยายขอโทษนายอย่าด่าใหญ่เลยนะครับหักตังค์ใหญ่เลยก็ได้อุ้ยแต่ว่าต้องหักนานแค่ไหนนานกี่ปีกว่าจะได้ค่าของของนายใหญ่โอ้ยใหญ่ผิดไปแล้วยายยายเงี้ยนี่มันอะไรครับนายใบลานผลวิเคราะห์รายการดีเบตเมื่อเช้านี้ออกมาแล้วนะครับอะไรจะพูดอะไรก็พูดสิคือคณะกรรมการพรรคกำลังจะประชุมว่าจะทำยังไงให้คะแนนเสียงของท่านกลับมาได้รับความนิยมอีกเหมือนเดิมครับท่านครับท่านครับคุณหญิงมาครับออกไปก่อนครับมีอะไรด่วนคุณหญิงคุณพวานโทรมาเมื่อเช้าจะคุยเรื่องโครงการบ่อนน้ำมันที่จะทำกับเราดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่ารายการที่คุณออกเมื่อเช้าอ่ะโดนตัดต่อจนคุณฟังดูแย่มากโชคดีนะคะว่าเขาเชื่อดิฉันขอบคุณมากนะคุณหญิงแต่เรื่องตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของคุณเนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกยังไงผมก็ต้องออกมาให้คุณให้ได้มาถึงขั้นนี้ละผมไม่ยอมให้ใครโค่นผมลงง่ายๆคุณมีวิธีแก้เกมแล้วหรอคะไม่ใช่แก้เกมแต่ผมจะปิดเกมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกำลังใจให้ครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเอ้าเอ้านายครับว่าไงยายมีคนมาหาคุณท่านนะครับเขาบอกจะรอจนกว่าคุณท่านจะกลับครับก็ครับรอที่บ้านหลังใหญ่สิแล้วบอกว่าคุณพ่อออกไปหาเสียงกลับตอนเย็นนู่นน่ะ
ยายบอกไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ยายว่าคนนี้เนี่ยนายน่าจะลงไปดูเขาหน่อยนะครับนี่คุณทำงานกับท่านนายนี่ใช่ครับยายยายเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งจับผมส่งตำรวจนะครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพบกับท่านอัคราให้ได้ครับคุณอักคุณอักตายแล้วคุณอักครับเกิดอะไรขึ้นคุณอักคุณท่านโดนรอบยิงเมื่อกี้เนี่ยผมเปล่านะครับจัดการไปไล่พวกนักข่าวหน้าบ้านเนี่ยเห็นแล้วรำคาญหูรำคาญตาครับท่านนายจะทำอย่างนั้นทำไมคะคุณหญิงไม่บอกท่านแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งยกเลิกโครงการท่านนายเขาเป็นเหยื่อของการเมืองค่ะคุณหญิงท่านเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะการลอบยิงของท่านอัคราสวัสดีค่ะเอาละคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าผมพลิกชนะการเลือกตั้งได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วหุ้นของฉันน่ะก็ตกแบบทุเรศมากโครงการแต่ละโครงการทุกคนเขายกเลิกหมดเลยผมสัญญานะว่าคุณหญิงจะได้เงินที่คุณหญิงเสียไปเนี่ยกลับคืนมาเป็น3เท่า4เท่าแล้วคุณรู้เหรอว่าฉันเสียเงินไปเท่าไหร่ผมบอกได้ไงยังไงซะผมก็ต้องหาเงินมาใช้คืนคุณหญิงให้ได้ท่านคะมีผู้หญิงชื่อสโรชินีโทรมาหาท่านค่ะแล้วโทรมาทำไมที่บ้านคุณหญิงจะคุยธุระต่อใช่ไหมเดี๋ยวผมไปคุยที่ห้องทำงานก็ได้ปลายโอสายห้องทำงานค่ะสโลชินีใช่ไหมสวัสดีค่ะท่านดิฉันแค่อยากจะบอกท่านว่าเวลาของท่านจะมาถึงแล้วนะคะเราจะได้พบกันแล้วค่ะนี่ผมกำลังอยากจะพบคุณอยู่พอดีเลยคืออย่างนี้ครับคือว่าผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับไอ้เรื่องการขุดกลุ่มสมบัติเนี่ยท่านบอกท่านสนใจอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์เป็นโบราณวัตถุเอาไว้ก็เลยอยากจะปรึกษากับคุณเรื่องนี้ครับได้ค่ะมาคุยที่บ้านดิฉันได้ไหมคะแต่ท่านต้องมาคนเดียวนะคะถ้าทางนั้นพรุ่งนี้เลยนะครับไม่ต้องรีบหรอกค่ะเอาไว้เราพบกันในวันพระใหญ่ที่จะถึงนี้นะคะคืนเดือนดับพอดีค่ะคืนนั้นคงจะมีดวงดาวเต็มท้องฟ้าคุณนี่ก็ช่างโรแมนติกเหมือนกันนะครับเนี่ยเผื่อว่าท่านอยากจะทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มาพบดิฉันค่ะไม่ดีกว่าครับเอาไว้ผมรอทำบุญร่วมกับคุณดีกว่าสิ่งที่ท่านจะทำร่วมกับดิฉันคงไม่ใช่บุญหรอกค่ะแต่ช่างมันเถอะค่ะดิฉันถือว่าดิฉันให้โอกาสท่านแล้วพบกันนะคะสวัสดีครับ